ไม่มีฝ้าเท่ากับหน้าเด็กลงจริงไหมคะจริงค่ะอ้าวพี่นุ้ยจินตนาการแบบนี้เลยนะว่าให้คุณลองไปส่องกระจกดูส่องกระจกตอนหน้ามีฝ้ากับไม่มีฝ้าคิดว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันเยอะนะไม่มีฝ้าที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นเยอะนะคืออายุเยอะขึ้นเนี่ยเรื่องริ้วรอยอะเราต้องดูแลอยู่แล้วค่ะแต่เรื่องฝ้ากับจุดด่างดำเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนอายุ40กว่าเนี่ยบางทีอะไม่ได้เจอแดดไม่ได้เจอเรียกว่าอะไรอะไม่ได้เจอแดดไม่ได้เจอความร้อนไม่ได้อยู่หน้าไฟไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มีฝ้าขึ้นมาเฉยเลยเป็นเพราะว่าผิวมันเสื่อมตามวัยอะค่ะพอผิวมันเสื่อมตามวัยผิวมันเริ่มเซลล์มันเริ่มเสื่อมมันก็จะทำให้ร่างกายเราผลิตเม็ดสีเมลานินให้เซลล์อักเสบแล้วกลายเป็นจุดดำๆขึ้นมาเองนะคะลองไปดูคนแบบคนแก่คนที่อายุเยอะอะอยู่ผิวเขาก็จะเป็นกระเป็นฝ้าเป็นอะไรขึ้นมาเองค่ะเป็นอาจจะสาเหตุเนี่ยอายุเยอะด้วยฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปนะคะอย่างคล้ายๆว่าสมมุติว่าเมื่อก่อนอ่ะเราเป็นเด็กอ่ะเนาะเรานอนดึกตีสามตีสี่เราก็ตื่นมาทำงานได้แต่ตอนนี้เรานอนดึกอ่ะบางทีเราตื่นมาแล้วเราเหมือนตื้อๆอ่องๆไปทำงานไม่ได้เนี่ยนั่นก็เพราะเป็นว่าร่างกายมันเริ่มเสื่อมถอยไปแล้วนะคะซึ่งผิวก็เหมือนกันมันก็เป็นไปตามอวัยวะอย่างอื่นนะคะอวัยวะแต่ละอย่างกระดูกอย่างเงี้ยก็เริ่มสลายตัวเนาะพออายุเยอะขึ้นนะคะ30 40เนี่ยคอลลาเจนก็เริ่มหยุดการผลิตละ40ขึ้นไปก็กระดูกเริ่มเขาเรียกกระดูกเริ่มสลายตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่วัยแบบผู้สูงอายุอ่ะสังเกตไหมว่าเขาจะเดินหลังค่อมลงเรื่อยๆเขาจะเดินตัวงอหลังค่อมนั่นคือกระดูกทรุดหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยผิวก็เหมือนกันผิวมันก็เสื่อมได้ตามวัยอะค่ะถ้าเราทำให้ผิวอะมันไม่มีฝ้ากะหรือฝ้ากะมันลดลงมันดูดีมันดูสดใสหน้าตามันสดใสขึ้นเงี้ยมันก็จะดูเด็กขึ้นค่ะ